สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่ในรายการ Money พี่สอนนะครับผมเกษมทิพยเบทาคุณครับผมนะตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับนะก็เป็นการนำเอาความรู้นะฮะดีๆเกี่ยวกับทฤษฎีของดนตรีโน้ตนะครับเอามาสอนกันแบบง่ายๆนะครับสบายๆ สไตล์พี่เกษมนะครับต้องเรียกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานนะฮะหรือทฤษฎีของดนตรีเลยก็สามารถที่จะดูรายการนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงภาษาของดนตรีได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับนะตอนนี้ตอนที่4แล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับอ่านตามหัวข้อของวันนี้เลยนะครับมานี้พี่สอนนะครับนะฮะมานี้พี่สอนตอนที่4ครับตัวโน้ต2จังหวะครับนะตัวโน้ตตัวขาวนะครับผมนะกับตัวหยุด2จังหวะนะชื่อจะคล้ายๆกับตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ไปเรื่องของตัวโน้ต1จังหวะนะครับกับตัวหยุด1จังหวะนะครับหรือว่าชื่อเล่นของเขาเนี่ยก็จะชื่อว่าโน้ตตัวดำนะครับรูปร่างคล้ายๆกับลูกออสนะครับมีหัวดำๆมีหางนะครับผมนะแล้วก็เราก็ได้สอนกันไปแล้วนะครับว่าวิธีการอ่านมันอ่านอย่างไรนะครับมีค่าโน้ตอย่างไรนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ยากครับแต่แน่นอนนะครับเรายังคงรักษาความง่ายความเข้าใจกันแบบสบายๆอยู่เช่นเดิมนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการไลฟ์สดนะครับทางช่องทาง Facebook นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมนะครับที่ดูผ่านทาง Facebook เนี่ยก็สามารถที่จะติชมนะครับหรือพิมพ์คำถามพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะฮะที่ไม่ทันที่จะดูไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube นะครับหลังจากที่ไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาวิดีโอเนี่ยไปลงช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งที่ช่องเกษม Channel นะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่มีคำถามนะครับแต่ไม่กล้าที่จะพิมพ์มาตอนนี้นะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับระบุคำถามให้ชัดเจนนะครับว่าถามเรื่องอะไรตอนที่เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยระบุไปเลยนะครับว่าช่วงเวลาที่เท่าไหร่ที่อาจารย์พูดแล้วผมงงนะฮะสามารถที่จะถามได้อาจารย์ก็จะตอบให้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกคำถามล้วนแล้วแต่ทำให้เราเก่งขึ้นครับนะไม่มีคำถามไหนที่ทำให้เราโง่ลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถามมาได้เลยนะครับผมนะเอาละนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรบกวนช่วยกันนะครับกดหัวใจรัวๆแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครอยากจะทักทายอาจารย์เข้ามานะครับแต่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรดีนะครับกดบวกมาก็ได้นะครับนะกดจุดก็ได้นะครับมาให้รู้ว่ากำลังดูกันอยู่นะครับแล้วก็อยากที่จะส่งข้อความให้กำลังใจแต่อาจจะไม่สะดวกพิมพ์ก็พิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับผมนะเอาละตามหัวข้อที่ผมบอกไปวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้นะครับเครื่องหมายอีกหนึ่งอันนะครับเพิ่มเติมไปจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ในเครื่องหมายของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโน้ตนะครับที่อยู่ในสัดส่วนที่เรียกว่า2จังหวะนั่นเองนะครับแล้วตัวโน้ตเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยกับอะไรครับตัวหยุดนั่นเองนะฮะมีตัวบวกแล้วนะครับก็จะต้องมีตัวหักลบด้วยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูตัวโน้ตของวันนี้ก่อนนะครับที่ผมจะนำเสนอกันในวันนี้นะว่าหน้าตานะครับมันเป็นอย่างไรครับผมนะนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับนะฮะทุกคนก็สังเกตเห็นแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับในลักษณะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูที่ไว้บอร์ดด้วยนะครับนะผมเขียนให้ดูที่ไว้บอร์ดด้วยหน้าตานะครับนะเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นหัวกลมๆนะครับนี่หัวกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหางขึ้นไปแบบนี้นะครับนะฮะโน้ตตัวนี้มีลักษณะที่คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับโน้ตตัวดำนะครับถ้าเกิดเรายังคงจำโน้ตตัวดำได้อยู่นะครับโน้ตตัวดำนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราสอนเป็นยังไงครับนะลักษณะก็จะเป็นหัวดำๆแบบนี้นะโอ้โหดำทึบมืดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีหางขึ้นไปซึ่งไอ้โน้ตตัวนี้นะครับค่าโน้ตของมันนะฮะจำได้ไหมครับคืออะไรครับค่าโน้ตของมันคือ1จังหวะนะครับหรือว่า1บีทนั่นเองนะครับนะฮะโน้ตวันนี้ที่เราจะเจอนะครับมีชื่อเรียกว่าโน้ตตัวขาวครับจำง่ายๆมากๆนะจำง่ายมากๆนะครับโน้ตที่มีสีดำแบบนี้แล้วมีหางขึ้นไป1ขีดเราเรียกว่าโน้ตตัวดำครับนะมีอัตราจังหวะเนี่ยเพียง1จังหวะหรือ1บีทเท่านั้นนะครับผมนะ1บีทเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนโน้ตตัวนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับโน้ตตัวดำนะครับแต่ว่าไม่ดำทึบแบบนี้นะครับนะเป็นหัวขาวๆแบบนี้นะครับแล้วมีหางขึ้นไปแบบนี้เราจะเรียกว่าโน้ตตัวขาวครับนะและตัวนี้นะครับมีอัตรานะครับนะมีอัตราบีทหรือว่าอัตราจังหวะเนี่ยถึง2จังหวะเลยทีเดียวนะครับเรียกว่านะครับเป็น2เท่า
ของตัวนี้นะครับจำไม่ยากนะฮะจำง่ายๆนะครับนะโน้ตตัวดำนะไปตากแดดมาไปตากแดดมาตัวดำปี๋เลยนะฮะเอาไป1บีดครับผมนะตัวขาวๆนะครับไม่ค่อยโดนแดดนะขาวๆจั๊วๆเลยนะครับเอาไป2บีดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่างกันแล้วนะครับเรามาดูค่าโน้ตกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลำดับว่าเวลามันอยู่ในห้องเพลงแล้วเนี่ยมันนับอย่างไรนะครับซึ่งในประเด็นของโน้ตตัวดำกับตัวขาวเนี่ยมันก็จะมีประเด็นให้เราหน้าให้เราคิดนะครับให้เราสงสัยอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ยากนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่เกษมนะครับจะอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็แจ่มแจ้งแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มาดูตัวนี้ก่อนอ่ะนะครับนี่คือโน้ตตัวดำนะครับและก็นี่ก็คือโน้ตตัวขาวโอเคเรามาดูต่อไปนะครับผมจะลบตรงในส่วนของโน้ตตัวดำออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะงงเปล่าๆนะครับวันนี้เราไม่เรียนโน้ตตัวดำเนาะนะครับโน้ตตัวขาวนะครับมีอัตรานะครับบีทอยู่2จังหวะนะครับและเหมือนทุกครั้งนะครับเวลาเราสอนตัวโน้ตนะครับที่ให้ค่าโน้ตนะครับหรือว่าตัวโน้ตที่บอกให้เราเล่นนะมันจะต้องมีเครื่องหมายที่บอกให้เราทำไมครับบอกให้เราหยุดด้วยนะครับซึ่งเครื่องหมายที่บอกให้เราหยุดเนี่ยลักษณะหน้าตานะครับรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะฮะดูดีๆนะดูดีๆนะตัวนี้เลยครับผมนะนี่เห็นไหมฮะนะมันจะดูแปลกๆนะครับมันจะดูเหมือนแบบเหมือนหมวกนะเหมือนหมวกโชโลโคมนะฮะหรือว่าหมวกอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายของมันเนี่ยเครื่องหมายของมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเต้าหู้ธรรมดานะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต้าหู้ธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับขีดๆแบบนี้ธรรมดานะครับแต่บางคนบอกอ้าวแล้วไอ้ขีดข้างล่างมันมาจากไหนอ่านี่ตั้งใจฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังดีๆดูปกตินะครับเวลาเราอ่านโน้ตเพลงนะครับหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงเคยเห็นเจ้าส่วนของบรรทัดนะครับนะโน้ตจะถูกบันทึกอยู่ในบรรทัดนะครับซึ่งบรรทัดเนี่ยโอ้โหมีเส้นเต็มไปหมดเลยนะครับนะมีเส้นเต็มไปหมดเลยบางคนบอกดูแล้วตาลายเวลาผมเนี่ยอยากจะอ่านโน้ตนะครับหรือว่าศึกษาทฤษฎีโน้ตเวลาเห็นบรรทัดพวกนี้เนี่ยผมยอมแพ้เลยผมเลิกเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันตาลายเหลือเกินบรรทัดมันหลายเส้นเหลือเกินนะครับโน้ตมันก็หลายหัวเหลือเกินอ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเราคิดบวกก่อนนะครับคิดบวกก่อนผมบอกตรงนี้ก่อนนะครับไอ้บรรทัดหลายๆเส้นที่เราพูดกันเนี่ยมันมีไม่กี่เส้นครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่5เส้นเท่านั้นนะฮะมันมีแค่5เส้นเท่านั้น1 2 3 4 5นะครับบรรทัดในการบันทึกโน้ตเนี่ยนะครับมันมีแค่5เส้นเบสิกนะครับพื้นฐานเนี่ยมี5เส้นแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่จะมาสอนคุณว่าเอ้ยจริงๆแล้วบรรทัดเนี่ยมันไม่ได้มี5เส้นนะครับมันมี11เส้นมันมี10เส้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนบอกมันมี5เส้นแต่มันยังมีเส้นเล็กๆอีกเยอะครับยังไม่ต้องไปฟังนะครับเดี๋ยวไปฟังแล้วมันจะปวดหัวเปล่าๆนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีเหล่านั้นก็ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นตอนที่ต้องไปรู้ครับใจเย็นๆก่อนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับบรรทัดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่5เส้นนะครับที่ผมสอนบรรทัด5เส้นในวันนี้นะครับมีความจำเป็นเพราะผมจะต้องบอกว่าไอ้ตัวหยุดนะครับตัวหยุด2จังหวะนะครับหรือว่าตัวหยุดที่ใช้หักลบเจ้าโน้ตตัวขาวเนี่ยมันวางอยู่ตรงไหนของบรรทัด5เส้นนะครับมันวางอยู่ตรงไหนนะครับอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะครับว่าไอ้เครื่องหมายตัวหยุด2จังหวะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดานะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าทึบๆธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไปวางตรงไหนนะครับมันเอาไปวางตรงไหนดูนะครับมันจะนะผมนับนะครับถ้าผมนับนะเส้นข้างล่างที่สุดคือเส้นที่1นะครับนะทุกคนดูตามนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเส้นข้างล่างคือเส้นที่1นะครับ2 3 4เห็นไหมครับมีทั้งหมดอยู่5เส้นนะครับเจ้าเครื่องหมายเนี่ยนะครับมันจะไปวางนะครับอยู่บนเส้นที่3ครับนะหรือเส้นตรงกลางนั่นเองนะครับนะ1 2 3 4 5เส้นที่3เนี่ยคือเส้นกลางนะครับเดินทางสายกลางจำง่ายๆนะไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมนี่นะครับมันจะไปวางอยู่บนเส้นที่3ครับวางอยู่บนเลยนะมันจะวางอยู่เลยมันจะวางอยู่แบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้มันจะวางอยู่แบบนี้มันจะวางอยู่แบบนี้เลยนะครับถ้าเราเห็นไอ้สี่เหลี่ยมเต้าหู้ก้อนนี้นะครับวางนะครับอยู่บนเส้นที่3นะครับอยู่บนเส้นที่3ความหมายของมันเนี่ยก็คือให้หยุด2จังหวะครับให้หยุด2จังหวะโอเคไหมครับให้หยุด2จังหวะนะนะแต่คราวนี้เนี่ย
ในส่วนของทฤษฎีนะครับที่ผมสอนมาตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของบรรทัด5เส้นนะครับนะยังไม่พูดถึงเรื่องของบรรทัด5เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาผมใส่บรรทัดไปเยอะๆเนี่ยนะครับทุกๆคนอาจจะงงได้นะครับผมจะเขียนเครื่องหมายนะครับที่เป็นตัวหยุดของตัวขาวโดยการทำแบบนี้นะครับเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและทุกคนก็นะฮะขอให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้ขีดเนี่ยนะครับคือขีดของบรรทัดเส้นที่เท่าไหร่ครับเส้นที่3นะครับนะซึ่งลักษณะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะมันคือก้อนสีดำแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางอยู่บนเส้นที่3นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่ใช้หักออกนะครับหรือหักลบหรือเป็นเครื่องหมายที่เอามาต่อสู้กับเครื่องหมายเนี่ยนั่นเองตัวนี้ให้เล่น2จังหวะนะครับตัวนี้ให้หยุด2จังหวะเพราะฉะนั้นอันนี้2อันนี้คู่กันนะครับนะคู่กันนะโอเคเรามาต่อนะครับเรามาต่อนะถ้าเร็วตรงไหนนะอาจารย์อธิบายเร็วไปยังไงถามมาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมีข้อความมาแล้วโอเคฟ้าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณสำหรับข้อความนะนะคุณวีรวัฒน์นะครับผมยังฝึกจับไม้อยู่เลยไม่เป็นไรนะครับนะจับไม้จับไปครับไม่เป็นไรครับนะเราก็ค่อยๆฝึกกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีโน้ตจริงๆแล้วการฝึกการเล่นดนตรีนะครับกับการฝึกการอ่านโน้ตเนี่ยสามารถที่จะทำควบคู่ไปด้วยกันได้นะไม่จำเป็นต้องอ่านโน้ตให้ได้ก่อนถึงจะไปฝึกดนตรีนะครับหรือว่าเล่นดนตรีให้เป็นก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านโน้ตนะครับไม่จำเป็นนะครับเราสามารถที่จะทำทั้งสองอย่างเนี่ยควบคู่ไปด้วยกันนะฮะพร้อมๆกันได้นะครับผมนะผมเปิดเครื่องหมายของครั้งที่แล้วทบทวนนิดนึงแล้วกันนี่ตัวดำเห็นไหมฮะเราจะเห็นตรงนี้นะครับนี่คือตัวดำนะครับนี่คือตัวดำและนี่คือตัวหยุดตัวดำเห็นไหมครับนะแล้วก็นะเป็นตัวขาวนะครับแล้วก็ตัวหยุดตัวขาวนะครับสังเกตตัวหยุดตัวดำที่ดีตัวหยุดตัวดำเนี่ยมันจะเป็นขีดแบบนี้นะฮะมันจะไม่มีบรรทัด5เส้นมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหยุดตัวขาวนะครับผมมันจะมีขีดแบบนี้ซึ่งไอ้ขีดตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นบรรทัด5เส้นนะครับเส้นที่เท่าไหร่ครับเส้นที่3นะไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมนั้นจะวางอยู่บนเส้นที่3นะครับนะเป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับผมนะคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของถ้ามันจัดวางนะครับอยู่บนเพลงนะจัดวางอยู่บนเพลงมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะสมมติว่าผมเขียนเพลงขึ้นมานะครับด้วยTime Signature 4-4ก็แล้วกันนะครับจำได้ไหมครับ4-4คืออะไร4-4ก็คือใน1ห้องนะครับนะเลข4ตัวบนหมายถึงใน1ห้องเนี่ยมี4จังหวะนะครับเลขตัวล่างยังไม่ได้สอนไม่ต้องสนใจนะครับเอาว่าเป็น4-4เดี๋ยวเห็นแบบเนี้ย1ห้องมี4จังหวะแล้วกันนะมี4จังหวะตกนะครับมี4บีทนะครับ4จังหวะตกนะเพราะฉะนั้นใน1ห้องเนี่ยเราจะมีอยู่4บีทแน่นอนนะครับนะ4บีทถ้าเราจะเล่นโน้ตตัวขาวถ้าเราจะเล่นโน้ตตัวขาวเราสามารถใส่โน้ตตัวขาวได้กี่ตัวครับนะใส่ได้2ตัวถูกไหมครับเพราะ1ตัวเนี่ยมันกินไปกี่จังหวะครับ2จังหวะแล้วนะครับ1 2ใช่มั้ยครับแล้วเราก็สามารถใส่ได้อีก1ตัวนะครับซึ่งอีกตัวนึงมันก็จะกินไปเท่าไหร่ครับนะ3 4ใส่อีกตัวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะ1ห้องเนี่ยทำไมครับถูกล็อกไว้ที่4จังหวะนะครับนะถ้าเราใส่ไปอีก1ตัวเนี่ยนะฮะห้องหนึ่งมันก็จะกลายเป็น6บีทซึ่งมันก็จะเกิดนะครับมันก็จะเกิดนะครับก็จะเป็น1 2แล้วก็3 4สมมุติว่าเราอยากที่จะเล่นตัวดำบ้างนะครับเราจะทำยังไงครับห้องต่อไปเกิดใส่ตัวดำไปสัก2ตัว1นะครับ2นะครับเหลืออีกกี่จังหวะครับเหลืออีก2จังหวะนะครับอีก2จังหวะเราใส่ตัวดํา1ตัวตัวขาว1ตัวได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราใส่ตัวดํา1ตัวนะครับนะก็จะเป็น3จังหวะใส่ตัวขาวอีก1ตัวเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ4 5ก็จะเป็น5จังหวะมันก็จะเกินนะครับ4จังหวะต่อ1ห้องนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ตัวขาวเราใส่ได้ตัวเดียวนะครับนะเราใส่ตัวขาวเข้าไปปึ้งเข้าไปนะฮะจบเพลงเห็นมั้ยครับนะก็จะเป็น1 2 3 4 1 2 3นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมมาดูถ้าเกิดผมเราจะเล่นห้องนี้ก่อนนะครับนะเราจะเล่นห้องนี้เป็นลักษณะของการตบมือนะครับเป็นลักษณะของการตบมือนะเราจะเล่นยังไงนะเดี๋ยวเราลองมาลองเล่นพร้อมกับตัวของเมโทรนอมดูนะครับว่าถ้าเราเล่นพร้อมกับการตบมือเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคสักครู่จังหวะ80ก็แล้วกันนะครับ BPM 80นะ
ลองดูนะครับไปพร้อมกันตบมือนะครับผมนับ4นะ1 2 3 4เห็นไหมครับนะตบไป1ครั้งอีกครั้งนึงเราไม่ต้องตบนะครับเพราะว่าทำไมครับตัวนี้มันกินไป2บีทนะครับนะไม่ใช่ว่าตบรัวๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะเราตบมือเราก็จะตบที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เราก็จะนับไปเปล่าๆนะครับตัวนี้เราก็นับเปล่าๆโอเคไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะ1 2 3 4โอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรแปลกๆไปนะฮะลักษณะของหนูตัวนี้นะครับที่เป็นตัวขาวติดกันแบบนี้มันคล้ายกับอะไรนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะคล้ายกับโน้ตอันนี้เลยถ้าใครจำอาทิตย์ที่แล้วได้เนาะเป็นตัวดำนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยตัวหยุดตัวดำนะครับตัวดำนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวหยุดตัวดำแบบนี้นะครับถ้าผมตบมือดูนะถ้าผมตบมือนะครับเป็นแบบนี้เลย1 2 3 4เฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยคำถามคือนะครับเป็นโน้ตตัวขาวติดกันแบบนี้นะครับผมกับเป็นโน้ตตัวดำแล้วตามด้วยตัวหยุดแบบนี้ไม่เห็นจะต่างกันเลยมันเล่นต่างกันยังไงมันเริ่มงงนะเริ่มงงถูกไหมจะเย็นๆอย่าเพิ่งเริ่มงงนะครับคราวนี้เวลาเราเล่นดนตรีนะครับหรือเครื่องดนตรีเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบนะครับบางครั้งเราก็เล่นเครื่องเป่านะครับเครื่องดีดเครื่องสีบางทีเราก็เล่นเครื่องตีนะครับซึ่งเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมีวิธีการสร้างเสียงกันแบบที่แตกต่างกันนะครับบางเครื่องก็เป็นลักษณะของเครื่องดนตรีที่เสียงยาวนะครับบางเครื่องก็เป็นเครื่องดนตรีที่เสียงสั้นนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราพูดถึงการตบมือก็แล้วกันนะครับตบมือนี่เป็นเสียงสั้นแน่นอนไม่มีใครตบมือแล้วเสียงมันยาวนะตบมือมันก็จะหยุดสั้นนะครับนะโน้ตที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเราตบมือเนี่ยเราก็จะเล่นไปที่ค่าของหัวโน้ตนะครับเช่นตีไปที่1นะครับ2ก็ไม่ต้องตีเพราะว่า2เนี่ยเหมือนกับเราแช่มือเอาไว้แล้วก็ตบไปที่3แล้วก็แช่มือไว้นะครับต่อไปตบไปที่1นะครับ2ก็ไม่ต้องตบเพราะหยุดนะครับตบไปที่3 4ไม่ต้องตบก็หยุดถูกไหมครับนะตรงเนี้ยอาจจะทำให้เรางงแต่ถ้าเกิดว่าการเล่นดนตรีของเรานะครับไม่ใช่เป็นการเล่นแบบตบมือล่ะถ้าการเล่นดนตรีของเราเป็นการเป่านะครับหรือเป็นการเล่นแบบเปียโนก็แล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูนะครับผมนะเอาล่ะนะตอนนี้ผมใช้เมโลเดียนเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยนะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับน้องๆหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรือใครเนี่ยไม่มีในส่วนของเมโลเดียนนะครับผมก็สามารถที่จะใช้คุยหรือรีคอร์ดเดอร์หรืออะไรก็ได้นะครับหรือเอาแบบสบายๆเลยนะครับใช้เป็นเสียงของตัวเองร้องออกไปก็ได้นะไม่ต้องมีเครื่องดนตรีก็ยังสามารถทำได้นะครับในที่นี้ผมกดตัวอะไรก็ได้มั่วๆไปตัวนึงนะให้มันมีเสียงก็แล้วกันนะครับทุกคนได้ยินเนาะดูนะครับนะผมจะเปิดเมโทรนอมแล้วคราวนี้ผมจะเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างนะระหว่างที่ผมเล่นเป็นเครื่องเป่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องเป่านะเมโลเดียนนะถือว่าเป็นเครื่องเป่าเหมือนเวลาเราเล่นดนตรีหรือว่าเราเป่าหรือว่าเวลาเราเล่นเครื่องสีหรือว่าเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงมันก็จะยาวออกไปนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าความแตกต่างนะครับของโน้ตตัวขาวนะครับกับโน้ตตัวดำและมีโน้ตตัวหยุดมันต่างกันอย่างไรนะมันต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้มีค่าอัตรา2จังหวะนะครับตัวนี้มีค่าอัตรา1จังหวะดูนะครับว่ามันต่างกันยังไง1 2 3 4เห็นไหมเป็นยังไงครับผมเล่นปามปามมันเกือบจะต่อกันเลยนะปามปามปามปาหยุดนะฮะตัวนี้จะสั้นกว่าเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้นะครับมีอัตราจังหวะเพียง1จังหวะนะครับเท่ากับโน้ตตัวขาวเนี่ยผมจะต้องเล่นลากไป2จังหวะนะครับเพราะมันเป็นอัตรา2บีทนะครับหรือ2จังหวะนะครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าโน้ตตัวขาวนะครับเป็นโน้ต2จังหวะนะครับโน้ตตัวขาวเป็นโน้ต2จังหวะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยจะต้องลากไป2จังหวะนะครับส่วนโน้ตตัวดำนะครับมีอัตรา1จังหวะครับเวลาเล่นไปลาก1จังหวะนะครับแล้วไปเจอโน้ตตัวหยุดเราก็ต้องหยุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะต่างกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบนึงเป็นเป่านะครับอีกรอบนึงแล้วผมจะเล่นอีกทีนึงเป็นตบมือนะครับจะสังเกตว่ามันต่างกันแต่จริงๆมันอ่านโน้ตแบบนี้เหมือนกันนะครับดูนะ
1 2 3 4เห็นไหมครับนะต่างกันอันนี้ลองตบมือครับนะ1 2 3 4เห็นไหมครับถ้าเราตบมือเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเวลาเราเจอโน้ตแบบนี้นะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่เวลาเราเล่นเป็นเครื่องเป่านะครับหรือเล่นเป็นลักษณะของเครื่องดนตรีที่เสียงยาวเราจะเห็นชัดเจนนะครับของความแตกต่างระหว่างโน้ตที่เป็นตัวขาวนะครับที่เราจะต้องลากไป2บีทนะครับหรือ2จังหวะกับโน้ตตัวดำที่เราลากเพียง1จังหวะเท่านั้นลองแบบอื่นนะครับลองแบบอื่นนะใครที่งงๆยังงงๆยังไม่ค่อยเข้าใจก็ถามเพิ่มเติมได้นะโอเคไหนลองแบบอื่นนะครับวันนี้เราจะอยู่กันแค่โน้ตตัวดำกับตัวขาวแค่นี้แหละนะครับกับตัวหยุดเนาะนะเราจะไม่ไปอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้แน่นอนนะครับเราจะอยู่กันที่ตรงนี้แหละนะครับไม่ยากโอเคผมเริ่มต้นนะครับสมมติว่าผมเริ่มที่ตัวดำหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็เป็นตัวขาวครบ4จังหวะยังครับ1 2อันนี้เป็น2จังหวะถูกมั้ยครับ3 4ครบแล้วเราใส่ซิงกันห้องเลยครับนะครับห้องต่อไปก็อาจจะเป็นนะใส่อะไรดีนะครับใส่เป็นตัวขาวก่อนนะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยอะไรครับตามด้วยตัวดำมั้ยตัวดำนะครับเหลืออีกกี่จังหวะครับนะฮะ1 2 3เหลืออีก1จังหวะเราใส่ตัวหยุดแล้วกันนะครับใส่ตัวหยุดนะครับแล้วก็จบเพลงโอเคนะครับถ้าเป็นโน้ตแบบนี้เราตบมือยังไง1 2สาม สี่เห็นไหมครับนะ1 2 3นะฮะ4ไม่ต้องตบเพราะว่ามันถูก3กินไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็ตบที่1นะครับผมนะตบที่1 2ก็ไม่ต้องตบนะครับเพราะถูก1กินไปแล้วตบที่3 4ไม่ต้องตบเพราะหยุดอีกทีนึงครับ1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นลักษณะเสียงยาวนะครับเราจะเล่นแบบเครื่องเป่านะครับมันจะกลายเป็นยังไงลองดูนะครับถ้าเราเจอโน้ตนี้นะครับ1 2 3 4เห็นมั้ยครับโน้ตตัวสุดท้ายมันจะสั้นนะครับมันจะเป็นปาม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 หยุดเห็นไหมครับผมสลับกันผมสลับกันผมเอาโน้ต2ชุดนี้สลับกันดูนะจะเอาเป็นตัวดำก่อนก็แล้วกันนะเอาเป็นตัวดำก่อนตัวดำแล้วตามด้วยตัวหยุดนะครับแล้วก็เป็นตัวขาวแทนคราวนี้นะครับซึ่งถ้าเราตบมือเนี่ยมันเหมือนเดิมนะดูนะมันเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาเป่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นปาม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 นะก็จะกลายเป็นสั้นก่อนแล้วยาวขอลองดูใช่ไหม1 2 3 4เห็นไหมครับนะก็จะต่างกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเล่นโน้ตตัวดำกับตัวขาวนะครับตัวดำเราจะเล่นสั้นเพียง1จังหวะครับตัวขาวเราก็เล่นยาวขึ้นครับนะเป็น2จังหวะนะแต่ตอนนี้มีอะไรครับที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเลยคือตัวหยุดตัวขาวนั่นเองเรายังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับลองมาฝึกใช้ตัวหยุดตัวขาวกันหน่อยก็แล้วกันอ่ะลองลบออกครับนะเอาไมค์ CC เนาะเอาไมค์เรามาเริ่มกันใหม่นะครับเอาโน้ตอะไรดีผมเริ่มต้นที่โน้ตตัวดำก็แล้วกันนะครับนะตัวดำไปสัก2ตัวตัวดำไปสัก2ตัวเสร็จแล้วเป็นตัวหยุดนะตัวหยุดตัวขาวนะครับตัวหยุดตัวขาวก็คือเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนะไอ้ขีดตรงนั้นก็คือขีดบรรทัด5เส้นเส้นที่3นะครับนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะสีดำวางอยู่บนเส้นที่3นะแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็ขีดไปแบบนี้เสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใส่ตัวขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวหยุดตัวดำสัก2ตัวนะครับ2ห้องนี้มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับคือเล่นจังหวะที่1กับ2แล้วหยุด3กับ4ถูกไหมครับเล่น1กับ2แล้วหยุด3กับ4ถ้าตบมือนะดูนะครับดูถ้าเราตบมือนะจะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3 4
ห็นมั้ยครับห้องสุดท้ายจะตกแค่ทีแรกทีเดียวเพราะตัวที่2เนี่ยมันก็ถูกตัวแรกกินไปแล้วถูกมั้ยครับ3กับ4ก็จะหยุดนะครับซึ่งห้องแรกเราจะตบ1 2แล้วหยุด3 4ชัดเจนเดี๋ยวผมตบมืออีกครั้งนึงคราวนี้จะนับให้ดูด้วยนะครับ1 2 3 4 3 4 1 2 3 4เห็นมั้ยครับนะแต่ถ้าเล่นเป็นลักษณะของเครื่องเป่านะครับนะถ้าเป็นลักษณะของเครื่องเป่านี่ก็จะเป็นอีกแบบละนะครับก็จะมีลักษณะของการคุมเสียงที่ยาวสั้นต่างกันก็จะกลายเป็นปามปามหยุดหยุดปามหยุดหยุดนะครับผมลองดู1 2 3 4โอเคไหมครับนะนะลองให้มันยากกว่านี้นะครับซับซ้อนกว่านี้เดี๋ยวผมจะลองเขียนสัก4ห้องก็แล้วกันนะครับลองเขียนสัก4ห้องดูให้มันยาวขึ้นนะครับนะทุกคนลองดูนะครับนะเห็นไหมครับว่าเวลาเราอ่านโน้ตเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันนะครับก็คือเราจะอ่านโน้ตจากการอ่านริทึมอย่างเดียวนะครับคืออ่านโน้ตจากการตบมืออย่างเดียวนะครับหรือว่าเราจะอ่านโน้ตจากการที่เราเล่นเครื่องดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งกลัวแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งเป็นกังวลไปว่าเฮ้ยเนี่ยเรียนเครื่องหมายไปแค่2ตัวยังอ่านโน้ตต่างกันจริงๆนะครับตรรกะของความเข้าใจมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเวลาเราตบมือเสียงมันก็สั้นนะครับเราสามารถที่จะตบและแช่ไว้ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวทุกคนก็จะค่อยๆเข้าใจว่าคําว่าบีทมันคืออะไรนะแต่ตอนนี้มันมีแค่2เครื่องหมายนะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปนะครับมีตัวดํานะครับ1จังหวะกับตัวหยุดตัวดํานะครับแล้วก็ตัวขาวครับ2จังหวะกับตัวหยุดตัวขาวนะครับตอนนี้มีแค่นี้นะมีแค่นี้ครับลองยาวกว่านี้นะครับ4 4นะครับผมนะผมจะไปเลยนะครับเอาเป็นตัวดํานะครับแล้วก็ตามด้วยตัวขาวนะครับ1 2 3นะครับ4ครบยังครับครบแล้วเนาะตีเส้นครับโน้ตตัวขาวนะครับแล้วก็เป็นอะไรดีเป็นโน้ตตัวดำแล้วกันนะครับเพราะ1 2นะครับโน้ตตัวหยุดตัวดำนะครับหยุดตัวที่3ตัวที่4ตีอีกสักทีแล้วกันนะเป็นอย่างนี้นะครับนะครบไปครับครบเนาะ1 2 3 4นะครับห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปเอาเป็นตัวดำนะครับแล้วก็เป็นตัวหยุดตัวดำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวขาวแบบนี้ครบยังครับ1 2 3 4ครบแล้วเราตีเส้นกันห้องเนาะนะห้องสุดท้ายนะห้องสุดท้ายเอาเป็นตัวขาวเอาเป็นตัวดำตัวดำแล้วก็เป็นตัวหยุดตัวขาวแล้วกันนะครับตัวหยุดตัวขาวนะครับ1นะครับ2 3หรืออีกจังหวะนึงใส่ตัวดำมาแล้วกันนะครับ4แล้วจบนะครับนะเป็นดับเบิลไลน์แบบนี้นะครับจบโอเคนะครับตอนนี้เรามี4ห้องเราเช็คก่อนนะครับว่า4ห้องเนี่ยครบ4จังหวะหรือ4บีทหรือเปล่านะครับดูนะครับ1 2 3 4ครบนะครับ1 2นะครับ3 4ครบนะ1 2 3 4ครบนะครับ1 2 3 4เอาละครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นห้องนี้นะครับเป็นโน้ตตบมือกันก่อนนะลองมาเล่นห้องนี้เป็นโน้ตตบมือกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนะนะโอเคไปพร้อมกันนะครับ1 2 3 4บางคนบอกหัวจานเริ่มยากละเริ่มยากผมเริ่มไม่ได้ผมเริ่มยากนะฮะเดี๋ยวผมอีกทีนึงนะครับผมจะช้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะช่วยนับด้วยนะช้าลงนิดนึงนะครับช่วยนับลองดูนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มตั้งแต่ห้องที่1นะครับตอนนี้นะครับในโน้ตที่เราฝึกกันเนี่ยเรามีกันแค่นะครับ4ห้องเท่านั้นนะครับห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4นะครับผมจะนับ1 2 3 4แล้วเริ่มตั้งแต่ห้องที่1นะครับไปพร้อมกันนะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3 4โอเคคราวนี้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนับในใจนะครับนับในใจนะครับนับเองนะลองดูนะครับแล้วลองตบมือไปพร้อมกับผมดูว่าถูกไหมนะครับ1 2 3 4โอเคนะครับอันนี้เป็นโน้ตตบมือนะครับเราก็จะเล่นริทึมตามโน้ตที่เราเห็นเลยคือ1จังหวะ2จังหวะนะครับนะครับแล้วก็ตัวหยุด1จังหวะนะครับนะตัวหยุด2จังหวะนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันไม่ใช่โน้ตตบมือเอาละถ้านี้มันเป็นโน้ตเครื่องเป่านะครับหรือว่าเป็นร้องนะครับหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่กำเนิดให้เสียงมันทำไมครับมันยาวขึ้นนะครับมันจะเล่นเป็นยังไงนะครับมันก็จะกลายเป็นปาม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 หยุดปามปามหยุดปามปามหยุดหยุดปามถูกไหมครับนะมันจะกลายเป็นอย่างนี้แต่ผมใช้ปากร้องก่อนนะแล้วผมจะใช้นิ้วชี้ดูนะครับจะกลายเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4ปาม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 หยุดปามปามหยุดปามปามหยุดหยุดปามโอเคนะเอาละผมพยายามจะเลือกเสียงที่มันค่อนข้างที่จะไปในแนวทางของเมทานอมเราจะได้แบบไม่ขัดหูนะอีกทีนึงครับตั้งแต่ต้นนะ1 2 3 4ทีนึงนะครับเห็นไหมครับนะมันจะมีโน้ตจะมีความสั้นยาวที่ไม่เหมือนกันนะครับโน้ตตัวดำก็จะสั้น1บีทนะครับโน้ตตัวขาวก็จะยาวขึ้นนะครับก็จะยาวขึ้นนะครับโน้ตตัวหยุดก็หยุดนะครับตัวดำก็หยุด1บีทนะครับถ้าโน้ตตัวหยุดตัวขาวก็หยุด2บีทนะครับตอนนี้นะครับนอกจากเราจะมีริทึมที่จะเล่นแล้วนะครับเรายังมีโน้ตที่มีลักษณะของสั้นนะครับแล้วก็ยาวนะครับนะสั้น1จังหวะนะครับแล้วก็ยาว2จังหวะนะครับหยุดสั้น1จังหวะแล้วก็หยุดยาว2จังหวะตอนนี้เรามีความซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเริ่มเป็นเพลงละนะครับเริ่มเป็นดนตรีแล้วนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ1 2 3 4โอเคเปลี่ยนเป็นตบมือ1 2 3 4หลายคนสงสัยถ้าไม่เป็นตบมือไม่เป็นเป่าเมโลดี้เป็นตีกองนะครับได้ไหมเป็นตีกองก็จะเหมือนกับตบมือครับนะเพราะเวลาตีกองลงไปเสียงมันก็สั้นถูกไหมครับโป๊ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นริทึมเดียวกับการตบมือเลยนะครับเป็นริทึมเดียวกับการตบมือเลยนะครับนะนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณธงชัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณสำหรับข้อความที่พิมพ์ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยเนาะนะเอาละเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของโน้ตตัวขาวกับตัวหยุดตัวขาวไปนะครับนะเอาว่าตอนนี้เราได้4เครื่องหมายกันละนะไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะโอเคเดี๋ยวผมทวนให้อีกนิดนึงสั้นๆนะครับผมนะคือส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเรียนรู้เรื่องของโน้ตตัวดำนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของโน้ตตัวขาวนะครับนะจะเริ่มงงตรงไหนก็คือจะมาเริ่มงงตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาตบมือเนี่ยตัวขาวกับตัวดำมันก็ตบตัวแรกเหมือนกันแล้วมันมีความต่างกันอย่างไรนะครับมันต่างกันตรงที่นี้แหละที่ผมอธิบายนะครับถ้าเป็นโน้ตตัวดำเนี่ยเราก็จะต้องเล่นลากไป1จังหวะเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตตัวขาวเราต้องลากไปถึง2จังหวะนะครับเพราะมันอัตราจังหวะมันคือ2จังหวะนั่นเองเราเล่นต่างกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการอ่านทักษะโน้ตนะครับของริทึมนะครับหรือเป็นการตบมือนะครับโดยที่ไม่มีการลากเสียง
งยาวเนี่ยมันมีแค่ตัวแรกเหมือนกันนะครับลักษณะมันจะเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นเครื่องดนตรีนะครับที่มีลักษณะของการลากเสียงเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเวลามันเอาลงไปบันทึกในเพลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโน้ตสั้นยาวสร้างอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าอย่างนี้ผมใส่โน้ตตัวดำกับตัวหยุดตัวดำมันก็มีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวตัวเดียวผมใส่โน้ตตัวขาวไปตัวเดียวเลยผมขี้เกียจเขียนได้ไหมนะครับมันให้ความรู้สึกต่างกันนะครับถ้าตัวดำแล้วตามด้วยตัวหยุดตัวดำเวลาเราร้องเพลงเราก็จะป๊อมแล้วหยุด1จังหวะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขาวแล้วก็ป๊อมมันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ของเพลงก็จะแตกต่างกันไปนะครับและนี่ก็คือการอ่านตัวโน้ตนะครับแบบง่ายๆนะครับในวันนี้นะก็คือการอ่านโน้ตโน้ตตัวขาวนั่นเองนะครับกับตัวหยุดตัวขาวนะครับซึ่งมีอัตรานะครับในการเล่นนะครับถึง2จังหวะและอัตราในการหยุด2จังหวะนั่นเองเราได้ไป4ตัวแล้วนะครับตัวดำนะครับนะตัวดำ1จังหวะกับตัวหยุดตัวดำนะครับ1จังหวะนะครับแล้วก็ตัวขาวนะครับ2จังหวะกับโน้ตตัวหยุดตัวขาวนะฮะ2จังหวะโอเคนะก็คิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับนะเราค่อยๆไปนะครับไม่มีอะไรยากนะครับนะทุกๆอย่างนะครับที่ผมสอนไปนะครับแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยยังงงยังสงสัยอาจารย์พูดผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมจะตอบจนกว่าคุณจะเข้าใจแน่นอนนะครับผมจะไม่ยอมให้คุณหลุดไปจากโลกของดนตรีแน่นอนนะจะล็อกคุณอยู่ที่โลกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในภาษาของดนตรีง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากใครที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มยากเกินไปแล้วมันคิดไม่ออกมันงงไปหมดแล้วนะครับนะหรือไม่ทันนะฮะลองกลับไปดูนะครับย้อนก่อนนะครับนะลองกลับไปดูแล้วค่อยๆทำความเข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนะติดต่อมาเดี๋ยวเอาจนเข้าใจแน่นอนนะครับนะแล้วตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับแน่นอนนะครับเราสอนมาตอนที่1 2 3 4นะครับใครที่เพิ่งกระโดดเข้ามาดูตอนนี้เนี่ยก็อาจจะงงๆนะครับว่าอะไรคือโน้ตตัวขาวนะครับเลข4คืออะไรดาวบีทคืออะไรจังหวะตกคืออะไรนะครับนะก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพิ่ง4ตอนเองตอนสั้นๆนะครับแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการอ่านโน้ตมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับผมนะเอาละครับก็สาระความรู้ในวันนี้นะฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกันกดหัวใจรัวๆนะครับใครที่คิดว่าวิดีโอแบบเนี้ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วเราก็อยากที่จะส่งวิดีโอต่อๆไปนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าโน้ตมันไม่ได้อ่านยากอย่างที่คิดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจยากเลยก็ช่วยกันกดแชร์นะครับส่งเสริมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอการศึกษาครับผมนะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมเกษมทิพยเมธากุลนะครับก็ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับมานี่พี่สอนนะครับในพระรหัสหน้าครับสวัสดีครับ